สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมโปเกมอนอันตรามูนเอ็กซ์ตรีมนันเดอร์เมเซอร์นัสล็อกกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นบททดสอบสำหรับเกาะที่2นะครับจบปุ๊บก็ไปเกาะอื่นกันแล้วนะครับก็จะเจอกับไรจินะครับซึ่งเป็นคาฮูน่าของเกาะนี้นะครับป่ะจากที่ศาสตราจารย์คุยนะครับได้บอกแล้วว่าเขานะครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับโปเกมอนธาตุหินนะครับก็ให้จับโปเกมอนพืชแถวๆนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้จับนะครับแล้วก็ไม่ได้จับเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่เราลืมจับโปเกมอนนะครับตรงบททดสอบพืชโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปจับก่อนแล้วกันอยู่ตรงตรงนี้นะครับลงบนหน้าบททดสอบเลยโอเคถึงแล้วมาอย่างน้อยก็เข้ามาย้อมใจหน่อยที่มีคนตายปุกปุยตายอ่ะโอเคได้เลยได้บูสต์เหรอได้โรโตเพิ่มเงินครับโอเคงั้นเดี๋ยวจับโปเกมอนยากตรงนี้แล้วกันไม่ยุ่งยากเอ้ยเอาเงาดำนี่ดีกว่าอาจจะเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่คุมในโพรงหญ้านี้อยู่มาโปเกมอนตัวนั้นก็คือเฮ้ยมานาฟี่ว่ะเฮ้ยวานาฟี่โอเคอ่ะไปเลยครับควิกบอลเออได้ไหมเอ่ยไปเรียบร้อยครับใจง่ายจริงๆเดี๋ยวพวกมายายแถวนี้มันเหงาเข้ามาดีแล้วเป็นตัวเลือกนะครับอ่ะเฟย์32ครับฮัชชา32แต่วันนี้มันเปลี่ยนร่างไม่ได้แล้วนะอ่ะตั้งชื่อก่อนครับเอาล่ะผมตั้งชื่อเขาว่ารักแล้วกันครับมาดูที่รักนะครับรักเป็นธาตุอะไรเอ่ยเป็นธาตุพืช นะครับโอ้พืชเดี๋ยวหรอ Ability Sniper นะครับมีซิงอิเล็กโทรเวฟอ้าวเฮ้ยมูฟนี่มันมีหลับครับแล้วก็มีอีรัปชั่นนี่มันลอกลายกันมาเพราะว่าเนี่ยเหมือนมาทดแทนเหมือนอารมณ์เหมือนมาเกิดใหม่อ่ะอิเล็กโทรเวฟอ๋อใช่แต่ก่อนไอ้นั่นมันเป็นท่าผีปะเกี่ยวปะวะตอนนี้กลับมาเป็นโปเกมอนจริงๆแล้วกลับเข้าบ้องไปครับโอเคไปออกครับเราจับเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวลงมาด้านล่างครับตรงบททดสอบนะครับนี่ลงตรงนี้ได้เลยนี่หว่า Memory Hill ครับมาออกลงตรงนี้เหรอผมนึกว่าเข้า Memory Hill เลยเดินยาวเดินยาวเทรนเนอร์พวกนี้ก็สู้หมดแล้วโปเกมอนก็จับหมดแล้วตอนนั้นเราเล่นตอนไหนวะเอ้ยมีโปเกมอนนี่หว่าออกอะไรเอ่ยโอ้โกลุกยังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยเจอเออโหถึกมากว่ะโอ้โหเพิ่มเลือดตัดท่าบินออกครับไม่รู้มันมีบินหรือเปล่านะโอ้โหผมเปลี่ยนตัวดีกว่าเฮ้ยโกลุกอย่าไม่เออว่านอนสนง่ายเดี๋ยวนะเอาไปเป็นอัศจีครับอัศจีนี่ท่าตีค่อนข้างดีนะอยากให้มันเป็นตัวเก่งๆจังเลยอะมาครับอาซาจิพิสไพเบดมันต้องแพ้สักท่าแหละเรามีท่าเยอะขนาดนี้ไม่แพ้ดินครับเพิ่มเลือดอีกแล้วเสียเวลาจังเลยอ่ะเพื่อรับครับแฟรี่หรือเปล่าวะมังกรหรือเปล่าวะใช่ครับมันน่าใช่แต่แม่งไม่ตายครับมันถึกมากเลยอะโอ้โหเขียวเขียวอื้อเลยเรียกพวกครับนานี้ฮะใช่นี่ได้เหรอโอ้โหตีโกลุก่อนแล้วกันไม่แน่ก็ดีเหมือนกันมี EP ให้ด้วยอินเสก19ครับมัสปอร์ต
ไม่เคยเจอฮะอ่ะพี่สไปเบทครับตาแดงมาเชียวเคิร์มเลยเดอสิท่าโลเพเอาแล้วโอโลมาเวลทิกแฟตเย็กเทตีครับเปลี่ยนครับอ่ะเปลี่ยนมูฟดูเออแถวนี้แพ้แฟรี่เยอะจังฮะ500ถือมันเก็บเวลแล้วกันนะอ่ะโปเกบอลครับสเปลแท็กอ่ะมาที่อาคาร่าออฟสเกิร์ตขึ้นมาด้านบนครับเดี๋ยวนะเติมเลือดให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าโอเคครับมาที่วิหารนะครับแห่งชีวิตนะครับเข้าฉากคาสีนตรงนี้เป็นสถานที่ของทับูเรเล่ทับูเรเล่นะครับโอบีเอาศาสตราจารย์เบอร์เนตลิลียาหายไปอีกแล้วฉันเลยเอาเธอมาที่นี่ด้วยจะได้ไม่หลงใช่ไหมล่ะเธอหาทางมาที่โรงแรมเองไม่ได้โหขนาดนั้นเลยไม่นานไม่เหมาะจริงๆเลยนะที่จะเป็นเทรนเนอร์เนี่ยเธอบอกว่าเธอเจอทีมสกาวแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงพวกมันนั่นแหละคือสาเหตุที่เธอหลงตอนนี้ฉันต้องไปก่อนที่หน้ากากรอยัลจะมีการแข่งขันและแน่นอนว่าฉันไม่มีวันพลาดโหเดี๋ยวแล้วทิ้งลิเลียไว้เพราะให้ผลอย่างนี้เหรออะไรเนี่ยหน้ากากรอยัลเธอคิดว่าไงภายใต้หน้ากากนั่นผมก็ไม่ว่าไงครับผมไม่สนใจเลยครับเอาไปซะละฉันมาที่นี่เพื่อนเนบบี้ครับรู้ครับแม้ว่าอย่างที่นายเห็นน่ะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อตัวเองแต่ว่าฉันน่ะอยากมาเพื่อให้ศาสตราจารย์ช่วยแต่ว่าศาสตราจารย์เขาเพิ่งกลับไปตะกี้ไม่ใช่หรอครับเพิ่งจะไปดูหน้ากากรอยัลนี่โอ้ดูนั่นเจ้าตัวน้อยที่สงสารอะไรบิ๊กบอสเหรอไม่ตัวน้อยนะเว้ยรักษาได้ไหมได้ครับเอาฮิวให้ด้วยขอบคุณครับซาพวกเมียวิหารน่ะรอเทพจากเกาะอาคาร่าเกาะอาคาร่าก็คือเป็นสถานที่ของทาบูเรเล่เริ่มมึนแล้วพูดแล้ววะเนี่ยปิ้วนายฉันรู้นะว่านายพยายามที่จะยื้อฉันไว้ในที่แห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งของเกาะเมเลเมเล่แต่ทำไมล่ะทำไมพวกซ่าพวกนี้จึงสำคัญกับเธอนักแล้วทำไมเราเทพผู้พิทักษ์ของเกาะเนี่ยสำคัญยังไงตอบไม่ได้ตอบได้แค่ปิ้วแค่คิดว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกลับเข้าไปในนั้นอะไรปิ้วไรจิมาแล้วครับคาฮูน่าของเกาะนี้โอ้ว่าไงเด็กๆเด็กคุยหรอกเหรอเนี่ยว่าไงครับใช่ค่ะฉันคือผู้ช่วยค่ะฉันชื่อลิเลียฉันเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์คุกคุยและนี่โอบูธเขาก็รู้อยู่แล้วว่าฉันคือโอบูธเนี่ยโอ้โทษทีที่ฉันน่ะไม่ถามชื่อเธอเลยเดี๋ยวประโยคมันคุ้นๆนะอันเนี้ยทับูเรเล่เนี่ยเชิญฉันมาเพื่อเคลียร์ซ่าพวกนี้นี่โอบูธยินดีที่รู้จักนะครับเช่นกันครับโอเคมาเริ่มบททดสอบกันนะฮะบอกเลยว่าเข้มแน่ๆมี6ตัวเอาละงั้นก็นายเนี่ยผ่านบททดสอบมา3กัปตันที่เกาะของอาคาร่าแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับตอนนี้เนี่ยนายก็ไปเจอกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แห่งคาฮูน่าก็คือชั้นผู้นี้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมล่ะกับโปเกมอนที่โหดที่สุดกับการแบทเทิลที่เกาะอาคาร่าพร้อมหรือยังล่ะพร้อมครับผมชอบมากเลยครับมาเยี่ยมจริงๆฉันจะให้นายทุกๆอย่างที่มีทุกๆอย่างเลยเหรอครับใช่แล้วความตายยังไงล่ะเกมแห่งความมืดและคู่หูของฉันโคตรจะน่ารักเป็นประเภทหินตัวน้อยที่แข็งแรงมาโอเคมาครับเจอกับไรจิโอเคทำใจดีไว้นะมันต้องเดือดมากแน่ๆอ่ะมาไรจิหรือโอลิเวีย
ตัวแรกกัดหลอดไอ้ครั้งก่อนมันก็เป็นวัชิบุโอ้โหใช้นี่ด้วยนี่ทำไมตัวเล็กตัวเท่ากันเลยวะปกติมันต้องตัวใหญ่ๆไม่ใช่เหรอวะอ้าวมาฮะเจอกับกัสลอร์ดนะครับอาคูจิคิงไปเลยวอเตอร์ฟอลเอ้ยชะงักไหมชะงักโอเคสวยสวยสวยงั้นลองเปลี่ยนท่านี้เป็นเฮ้ยดูนะเมื่อกี้เราตีไม่เข้าหรอวะเอาก็เป็นสปีดเชคเกอร์ดูครับยิงเอ้ยโอ้แพ้ท่าแพ้ท่าแพ้ท่าฮะพิซซี่ไพ่เบสโอ้เชนโอ้ไอ้นี่ก็เหรียญได้กูเกือบตายเกือบตายเปลี่ยน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 เป็นยูนี่ครับยูนี่เป็นพืชโอเคพิซซี่ไพ่เบสโหดจังวะท่ามันโหดจังวะโอ้ใช้ใช้เฟนซี่ดูเอาหลบได้โอ้โหเมจิคัลไฟเยอร์เฮ้ยโอ้โอ้โอ้ไว้ไว้ไว้โอ้รถสเปเชียลแท็กอีกผมไม่ใช้แล้วเฟนซี่อ่ะฟาวเพย์ครับอะไรอ่ะควิกคอนานี้โอ้ยโอ้รถเอารถเอาเลยเว้ยอ่ะฟาวเพย์ครับไม่แน่ฮะเฮ้ยเข้าว่ะแต่ว่าเฮ้ยเลือดมันเยอะขนาดเลยเหรอเนี่ยโอ้ไอ้ขี้โกงควิกคอออกสองรอบเอ้ยเอ็งตีเบาหรอวะเลือดมันเยอะวะตีใหม่อะฟาวเพย์โอ้ไม่นะซูเปอร์พอร์ชั่นฟาวเพย์เอ้ยอีกดอกหนึ่งว้าวเพ่เรียบร้อยกัดหลอดดุเดือดจริงๆอินเสก20ต่อไปครับเป็นนัสซี่นัสซี่เหรอมาต้องเจอเฟไปเลยเฟมาโอ้นัสซี่อโรล่าด้วยเอาละมาสักชุดหน่อยดีไหมนี่อาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้ก็ได้เราใช้สกิลซอสครับไฟนานี้เฮ้ยมันบินได้ด้วยเหรอวะใช้ท่าบินบินอัสติครับอัสติอัสติเป็นเหล็กไหนเข้าเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหทิ้งตัวไปเออให้มันได้อย่างนี้ดิอ่ะพีซไพเบทครับสปีดเลยชัดขึ้นโอ้มันเร็วมากเลยนะซี่ตัวเนี้ยโอ้แรงอยู่เหมือนกันพีซไพเบทโอ้เข้าแค่นี้เหรอเนี่ยแล้วลองเพียรับดูครับโอ้มันยิงรัวๆเลยแล้วหนีไม่ได้เนี่ยนะประเด็นเพียรับโอ้โหไม่เข้าเลยวะไม่ลดไอแท็กหน่อยเหรอผมว่าพีซเพย์เบทดีแล้วไอบีผมไม่เสี่ยงแล้วกันผมว่ามันไม่น่าจะแพ้มันต้องแข่งอะโอ้โหเหลือ15พีซเพย์บอบเอ้ยโอเคดูแรงฮะอะไรอะโอ้เบอร์รี่อื้อหือซุปเปอร์โพชั่นครับอัสจิโอเคสปีดหรือแท็กเกิลโอ้โหคิดนี่ว่าพิทไฟเบรกอีกรอบนึงครับอย่าคิดนะเว้ยคิดนี่มีตายอ่ะโอเคเอาโดนโอ้โหชิบหายหนีได้ยังวะยังหนีไม่ได้ต้องยัดยานต่อไปครับซุปเปอร์โมชั่นคนสุดท้ายครับให้กับอาซาจิอยู่ไหมนะอาซาจิอะไรทำได้โอ้โหหนีได้ยังหนีไม่ได้พีซสไปเบส
เดี๋ยวเราก็ Exit Speed ต่อโอ้โหแรงแรงมากเลยเนี่ยเอ้ยไม่ตายเอาละ Extreme Speed เฮ้ยสวยโอเคนัสซี่ล่วงไปแล้วอาราจิ37ครับอินเสก21ถ้าราวไม่เอาต่อไปครับเป็นโอดายเหรอไม่เคยเจอว่ะมาส่งฮัชช่ามามาฮัชช่ามาฮัชช่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราควรจะต้องเช็คมูฟมันก่อนให้เพอร์โพชั่นครับฟูลให้กับอาซาจิครับโหสตอร์มี่จะทำยินดีโอ้โหฮัชช่าตายโอ้สาเลี้ยงมาไม่นะโอ้ตายตัวนึงเลยมาอาซาจิมาเฮ้ยอาซาจิเมื่อกี้มีดินเหรออ่ะส่งเฟรมครับเฟรมไม่ได้ละซีมูฟไปเลยแล้วกันเอ็กซิสเซอร์โอ้โหมาแรงมาไปเลยมันมีซีมูฟนอร์มอลของยูนิคอยู่ทำไมผมใช้เฟย์วะคือจริงผมกลัวผมกลัวยูนิคตายตายไหมไปแพ้ท่าพอดีเว้ยเย้โอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฟย์ไปทำได้เฟย์ครับ33บิ๊กบอยครับ37โอ้โหทุกคนครับสะบักสะบอมมากอ่ะ22อะไรวะไอ้ร่าง2ของนี่ปะวะของบีดูบอ่ะเหมือนจะไม่เคยเจอนะเนี่ยดังนั้นส่งอาซาจิมาฮะบอกว่าคงไม่มีท่าโจมตีท่าดินนะก็ไม่ไฟเดี๋ยวฟื้นเลือดกันก่อนดาร์กออร่าไม่มีดาร์กออร่าเลยวะงั้นเดี๋ยวเติมเลือดก่อนแล้วกันไฮเปอร์โพชั่นครับไปที่ยูนิครับถึงก็สายหลุดเลยอ่ะเมื่อกี้มันไฟนั่งเกมบิดมาโอ้เกือบตายดาร์กออร่าไฟนั่งเกมบิดคูจิโต้อ่ะโอ้ไม่นะเอามาคูจิโต้อันนั้นเปลี่ยนเป็นยูนิคก่อนครับเดี๋ยวเอายูนิคมายืนแล้วก็เติมเลือดก่อนเมื่อกี้ตกใจมากไฟนั่งเกมบิดไม่รู้ว่าตายน่ะเฮ้ยเฮ้ยไรจิเองเล่นเมซื่อว่ะนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่มันล่างเมกาเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยเขาต้องแปลงเมกาก่อนเว้ยไม่ใช่เล่นส่งมาเป็นเมกาโอ้เดี๋ยวอะให้เปิดโพชั่นครับเอาฟื้นให้กับอาซาจิกันไดมอนด์สตอร์มโอ้ยเฮ้ไดมอนด์สตาร์ลบดิฟอ๋อมันอมริตี้คอนทาลี่อ่ะโอดีดิมามามาเดี๋ยวเติมเลยแป๊บนึงฟื้นให้กับบิ๊กบอสก่อนครับไดมอนด์สตอร์มอะไรพี่เต็มที่เลยครับพี่เอาล่ะมาดูกันว่ามันอะไรนะฮะงั้นฟาวเพย์ครับแอคแท็กมันได้เยอะมั้งคูจิโต้ไดมอนด์สตอร์มลดดีฟครับไป3ระดับฟาวเพย์ครับนี่แน่หมดหลอดเฮ้ยเมื่อกี้ตีไม่เข้าเลยนะโอเคอินเสก23ครับต่อไปมังกีร้าครับมังกีร้าเหรอมาต้องเจอบิ๊กบอสมาครับบิ๊กบอสอ
โอ้โหโอ้ไทนี่ด้วยผมไม่เมก้ามั้งเพราะมันเมก้าไปแล้วรอบหนึ่งอะวอเตอร์ฟอลครับเฮ้ยโอ้โหเมก้าบากิลาสเอ็งเล่นเมก้าสองตัวเลยเหรออ่ะวอเตอร์ฟอลครับโดนเออชนะทางไว้ไว้ไว้มีลุกโหดวงตาห้ามหนีแกไม่รอดแล้วเว้ยเอาไปเลยวอเตอร์ฟอลไม่นะขอบคุณที่แพ้ธาตุน้ำล้มครับโหผมเพิ่งเห็นคนใช้เมก้า2ตัวก็วันนี้แหละชนะแล้วอ้าวอาซาจิครับอีโวครับตัวแบกตัวใหม่มาทดแทนหน่อยเอาล่ะออกมาเป็นตัวอะไรเอ่ยอาซาจิออกมาเป็นเฮ้ยเยสอาซาจิเขากลายเป็นชิเทรุกุมะครับโอ้หมีตัวนี้จะเก่งปะวะเดี๋ยวดูหนูเอเบลิตี้กับท่ามันก่อนเย็ดดีวายคิทารุกุมะเฮ้ยอาซาจิเอ้ยท่าโหดด้วยเนี่ยขอให้สแตทดีๆแล้วกันเป็นโปเกมอนต่อสู้นะครับแล้วก็เหล็กต่อสู้แล้วก็เหล็กมันลูคาริโอเลยนี่หว่าแต่แค่ไซส์ใหญ่เพชรจะเป็นประกายหลังจากที่ฐานหินถูกผลักดันให้ถึงขีดสุดยิ้มด้วยนายทำได้ดีมากและนี่คือซีมูฟธาตุหินและนี่ก็เป็นหินของนายโอเคได้มาแล้วฮะซีมูฟหินครับสรุปเราได้เปลี่ยนร่างอาซาจิแล้วก็โดนฮัชชาไปด้วยฮัชชาโดนลากเข้าหลุมไปแล้วน่าเสียดายมากอะซีมูฟหินครับอย่าเขาต้องแอคท่าก่อนสอนการใช้ท่าฮึฮึหญิงแกร่งหญิงแกร่งลิเลียถึงอ้าปากค้างว้าวเป็นไงล่ะสีมุกผิงของฉันรู้วิธีใช้แล้วใช่ไหมล่ะนี่แหละคือสีมุกประเภทหินล่ะเนบี้มาทำไมเนี่ยปิ้วนายรู้สึกยินดีใช่ไหมล่ะเนบี้มันจะรู้สึกแบบนั้นจริงเหรอไงก็ตามเนี่ยลิเลียนี่ก็อาจจะเป็นคำถามที่แปลกๆหน่อยนะแต่ทำไมเธอถึงมาที่นี่ที่วิหารแห่งชีวิตแม้ตัวเธอเนี่ยไม่ใช่เทรนเนอร์ก็ตามอ๋อเรื่องนั้นเหรอเนบี้นี่ไม่ใช่สิ่งดั้งเดิมมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะฉันต้องการที่จะช่วยให้มันน่ะต้องกลับบ้านแต่ฉันก็ไม่มีไอเดียอะไรเลยที่จะจัดการกับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าวิหารแห่งนี้มีเหตุผลบางอย่างฉันจึงต้องคอยมาเยี่ยมและหลังจากนี้บางทีฉันจะเจอเบาะแสอะไรที่จะช่วยมันได้บ้างอย่างนี้นี่เองเธอเองก็ไม่มีวันที่จะเห็นพวกมันแบบนี้ทุกๆวันแน่ๆทาบูเล่เองเนี่ยบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเทพที่ปกป้องรักษาเกาะแห่งนี้แต่บางครั้งเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในป่าเอาจริงเหรอโดยปกติแล้วเนี่ยโปเกมอนทั่วไปเนี่ยจะหลีกเลี่ยงพวกเหล่าการเรียกก็คือพวกเทพผู้พิทักษ์แต่อย่างน้อยเนี่ยพวกเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะเผชิญหน้าด้วยตัวเองแค่นั้นแหละปิวเข้าใจได้เหรอฉันเข้าใจดีเดี๋ยวก่อนนะนี่คือสิ่งที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกฉันคิดว่าการเดินทางของเธอเนี่ยคงเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วก็หวังว่าจะสนุกไปกับมันฉันจะพาเธอไปกับที่เมืองนาลิเลียเห็นว่าเธอหลงทางเธอสามารถทำอะไรกับคู่หูถึงแม้เธอจะไม่ใช่เทรนเนอร์ก็ตามฉันน่ะชอบคนแบบนี้นะฉันช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็ยื่นมือมาสิเอาฮาวมาว่ะว่าไงฉันฮาวจากเมืองอิกิฉันต้องการไปทึกกับคุณมาถึงก็เบียร์เทิร์นเลยนี่มาพร้อมกับโมคุโร่ที่เปลี่ยนร่างครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันแค่ร่างทรง
เฮ้สหายรักนี่ฮะอะไรทายสิทายอะไรผู้ชายตัวเขียวท่าทางแปลกๆอ่ะที่มาจากอีเธอร์อ่ะเขาบอกฉันมาน่ะว่าให้มาที่ฮานุแกนรีสอร์ทหลังจากเสร็จบททดสอบใหญ่ที่อาคาร่าน่ะก็เหมือนกันเลยดิมันฟังดูบ้าใช่ไหมล่ะไม่นะฉันก็โดนเหมือนกันน่ะโอ้มูลนิธิอีเธอร์เหรอครับฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าเขาต้องการอะไรจากพวกนายโอบูธแต่ทำไมไม่ลองไปดูล่ะได้ลองไปใช่ไหมล่ะใช่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากรู้เหมือนกันเนี่ยมาบอกด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดเผื่อนายเนี่ยไม่อยากจะให้เขารอนายก็ขี่ไอ้เย้นั่นน่ะก็คือดิสตอนนะครับก็ไปทำเวลาอยู่รีสอร์ทนี้อยู่ที่ใกล้ๆกับสะพานที่อยู่ติดกับข้างๆแล็บหาไม่ยากหรอกมูลนิธิอีเธอร์ทำไมหรอลิเลียฉันคิดว่าฉันอยู่ที่นี่ดีกว่าฉันไม่อยากฉันอยากรู้ว่าฮาวไปเทิร์นเป็นยังไงผมว่าจริงๆคือเขาแค่จะต้องการจะหลบหน้าแม่ตัวเองมากกว่าไงก็ตามฉันไม่ชอบเห็นโปเกมอนบาดเจ็บเลยแต่ฉันรู้ว่าโปเกมอนของพวกนาย2คนน่ะก็รู้นะตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พวกนายบางทีเนี่ยฉันอาจจะไม่โชว์ออฟได้พอๆกับโปนะแต่ฉันก็จะพยายามให้สุดความสามารถที่ฉันทําได้เลยฮาวนายก็คือนายใช่มั้ยทุกๆคนก็เหมือนกันแล้วนายมีปัญหาตรงไหนล่ะเดี๋ยวคุณไรจีครับเดือดมาจากไหนครับเนี่ยฉันไม่ได้เดือดมันจะเป็นอะไรไปล่ะที่จะรู้ว่าครอบครัวนายคือใครฉันอยากจะเห็นว่าเด็กๆในทีมเธอทำอะไรได้บ้างไม่ต้องอ้างโปเพราะงั้นโชว์ให้สุดความสามารถเลยนะเฮ้ยินดีครับโอเคเอาล่ะมาดูกันที่อาซาจิกันเลยครับโอ้ฮัชาตายไปแล้วครับอาซาจิครับเลเวลเท่าไหร่อ่ะ37โอ้โหว้าวอาบิลิตี้บัตเทิลบอลครับโอ้โหตี2ครั้งครับงานหยาบแน่ตีนี้ไส้แตกแน่เลยฮะอาซาจิเดี๋ยวไว้เล่นกันต่อครับในพาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่มูลนิธิอีเธอร์ครับเป็นเกาะส่วนตัวขององค์กรนี้เลยนะครับอย่าบินมาที่นี่นะฮะเดี๋ยวมาฮิวกันก็ใช้ได้นะเป็นการสูญเสียที่แม่งติดต่อกันเหลือเกินตายไปแล้วครับทั้งหมด4ตัวฮัชชานี่อยู่ตั้งแต่แรกๆเลยนะฮัชชาเนี่ยปุกปุยก็เหมือนกันแล้วใครจะมาแทนมาเนี่ยอาจจะต้องหาโปเกมอนนะครับที่เปลี่ยนร่างได้ค่อนข้างไวตอนนี้เฉลี่ยก็ประมาณเลเวล30กว่าโชคดีนะฮัชชาหลับให้สบายโอ้โหมีแต่พวกรุ่นแรกทั้งเลยรุ่นแรกๆทั้งนั้นน่าเสียดายท่ามันนะท่ามันดีมากเลยนะฮัชชาจะเปลี่ยนร่างแล้วด้วยโอเคงั้นเรามาดูตัวกันดีกว่าครับเอาตรงไหนดีโอเคงั้นผมเลือกร่างพัฒนานะครับงั้นผมขอเลือกคิงครับมาคิงแล้วกันโอเคก็เรียบร้อยนะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปครับที่ไม่ค่อยโชว์ออฟเท่าไหร่ครับก็คือฮัชชานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเป็นกำลังใจให้ครับกับทีมที่เหลืออยู่นะครับกับร่างใหม่ของอาซาจิครับเป็นคิเทรุกุมะนะครับ โอเคใครที่ติดตามอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ